Samsung 1เอาครับสวัสดีครับผม RBC Landing Boss Caster หัวคิว RBC คนเดิมเช่นเคยโดยคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลงดันโซกันราเมนว่าจะต้องทำอะไรยังไงเดินตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรารอไปติดตามรับชมกันครับมันเป็นดันไม่ยากครับถ้าเรารู้วิธีครับเหมือนเดิมครับเอาละครับเมื่อเรามาสู่ในดันปุ๊บจริงๆมันจะมีถ้ามีเควสก็รับเควสไปเรื่อยนะมีเควสตรงนี้อันนี้คือทำเสร็จหมดแล้วมาลงสรุปให้ดูว่าจะต้องยังไงบ้างมันจะมี NPC รับเควสอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ตรงที่ผมยืนเนี่ยก็คือเอาง่ายถ้ามีเควสก็รับเควสไปถ้าไม่มีเควสก็ลุยกันเลยครับโดยดันนี้เราจะต้องแยกไป2ทางมีทางเส้นทางข้างบนแล้วก็เส้นทางข้างล่างแบ่งเป็น3ต่อ3วิธีที่ช้าฉลาดที่สุดก็คือเราจะต้องแยกไปกับคนที่มีฮิวนั่นก็คือไอ้เบอร์5ที่เป็นแมวมันไปทางไหนมาไอ้แมวนี่ใช่ไหมถ้าแมวนี่เราก็จะมาทางนี้เนี่ยนิโคเล่เนี่ยเอ้ยไปไหนเอ้ยไปด้วยเอ้ยเอายังไงครับยังไงโอ้แม่งเอ้ยไปงี้ก็ได้ปะถ้ามีคนฮิวมันจะสบายไงสำหรับตัวกังฟูมันค่อนข้างจะแบบเปราะบางอ่ะเสร็จปุ๊บนี่เราต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้คือมันจะสลับกันเห็นไหมครับมันจะขึ้นตึ้งตึ้งตึ้งก็คือไอ้ตรงเนี้ยดันเนี้ยมันจะมีแบบเรียกไงนะสวิตช์ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี้ยก็คืออารมณ์มันก็คือแบบต้องสลับสวิตเพื่อแบบเปิดสลับกันคนที่อยู่อีกฝั่งนึงก็ต้องสลับสวิตให้คนที่อยู่อีกฝั่งนี้โอ้ยหัวพักจะตายหาเอาเลยนะ Please try again later ก็เราจะสลับไปเรื่อยๆครับจนไปถึงบอสที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยเดี๋ยวพอถึงบอสแล้วเดี๋ยวจะบอกทีนึงว่าต้องทำยังไงตอนนี้ก็มีหน้าที่แค่ตีไปเรื่อยๆแล้วก็สลับสวิตไปเรื่อยๆครับเอาละครับไปลุยกันต่อเลยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นค่อนข้างยากครับมอนสเตอร์ค่อนข้างตีแรงนะพอไม่มีแมวเนี่ยผมค่อนข้างโคตรลำบากเลยเหมือนเดิมครับถ้ากลัวตายก่อนเข้ามาต้องซื้อใบนี้มาครับเป็นพยานการตายครับซินเดอร์ฟอร์สวิวรัลครับซื้อจาก NPC ทางด้านหน้าดันเลยข้างมีขายอยู่อันละ2เงิน50ทองแดงไม่แพงครับแต่กดทีนึงจะอยู่อาจจะชุบทุกคนได้เลยที่ตายอยู่รอบๆตัวเราเราตายเราก็กดได้กดใช้เองได้หรือเรายังไม่ตายแต่เราต้องการชุบเพื่อนที่ตายก็กดใช้ได้ครับแต่มีข้อจำกัดก็คือมันมีคูลดาวน์กดไปแล้วคูลดาวน์1ชั่วโมงครึ่งของดีมักแรกมาคูลดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ของไอ้พวกแบบของดีๆคูลดาวน์ก็ต้องยิ่งใหญ่เวอร์ๆอลังไว้ตายครับใครจะเปิดก็ได้ครับสวิตช์เนี่ยมีคนเปิดไปแล้วก็เหลือก็คืออีกโค้งหน้าโค้งนั้นครับไอหุ่นกระป๋องนั่นคือเป้าหมายเราถ้าเราตีหุ่นกระป๋องตายประตูก็จะเปิดครับให้หน่วยกล้าตายให้คนมั่นใจในฝีมือเขาเข้าไปก่อนเราก็มั่นใจนะถ้า1-1คุยกันได้แต่ถ้ามาแบบ around the world นี่แบบมันก็นะเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยผมตายแน่กูตายแน่โอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เอามูวี่เฮ้ย
ช่วงที่มูฟวี่ขึ้นมอนสเตอร์ยังตีเราอยู่นะมันไม่ได้สต็อกอะไรให้เราเลยนะทำไว้เมื่อกี้มันมูฟวี่บอสก็จะให้ดูซะหน่อยถ้าดูนี่คือตายแน่นอนไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บเราก็เดินลงมาครับปุ๊บนี่เอาชีวิตก่อนด้านนี้มีความพีคอยู่ตรงที่ว่าแม่งเอาชีวิตได้แค่หนึ่งครับให้เราไปรวมกันด้านนี้มันจะมีตัวซูโม่ชุดแดงกับชุดขาวให้เรามาตีชุดขาวก่อนโดยมารวมกันข้างนี้โดยข้อจำกัดของการตีบอสตัวนี้จำไว้นะครับว่าตรงน้ำตรงนั้นน่ะทีเดียวตายถ้าเกิดเหยียบน้ำเนี่ยเสมือนลาวาเลยตรงนี้ตอนนี้ยังเหยียบได้แต่ถ้าเริ่มบอสตีมาเลยปุ๊บไอ้น้ำนี่จะกลายเป็นแบบน้ำกดทันทีคือแบบโดนทีเดียวตายเลยเราอย่าพยายามตีอยู่ด้านนี้เพราะถ้าสมมติบอสตีเรากระเด็นลงน้ำจีแน่นอนตัวนี้มันจะอ่อนกว่าครับให้ตีตัวนี้ก่อนตามคอนเซ็ปต์วิธีการสู้ก็คือพยายามอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ไกลๆมันจะปาเต้าหู้มาใส่เราเนี่ยไอ้เต้าหู้เราอยู่ที่แบกอยู่บนพื้นเนี่ยยิ่งอยู่ไกลยิ่งแรงแต่ถ้ามันอยู่ใกล้มันจะปาไม่โดนครับอารมณ์มันจะปาแบบปาไกลๆอ่ะมันจะไม่ปาใกล้ๆและอีกตัวนึงมันก็จะกระโดดข้ามมาเหมือนกันสีตัวมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าชุดมันจะไม่เหมือนกันนี่ชุดแดงนี่ชุดขาวซึ่งเราต้องตีชุดขาวให้ตายก่อนแล้วค่อยมาตีชุดแดงแต่ชุดขาวเวลาตายแล้วไม่ใช่ว่ามันจะนอนอยู่เฉยมันจะลุกขึ้นมาตีเราแต่คือแบบเขาเรียกไงนะสกิลที่ใช้ตีมันจะเหลือน้อยลงเหมือนประมาณว่ามาก่อกวนสร้างความกวนประสาทให้เราแค่นั้นเองอ่ะเรามาติดตามรับชมนะครับว่าจะยังไงต่อแล้วก็ตีไปเรื่อยครับไม่ต้องห่วงสกิลมันไม่แรงมากถึงจะโดนปุ๊บมันก็แบบอยู่ในการที่แบบแรงที่เราสามารถรับได้ตีนี่ก่อนหลอดเลือดที่2นะจำไว้นะเวลามันรวมๆเนี้ยเวลาดูให้ดูหลอดเลือดที่2แจ้งก็คือเราล็อกถูกตัวแล้วก็ตีหลอดเลือดที่2ก่อนอันนี้ก็ได้ค่ะคอยดูหลอดเลือดด้วยจะได้แบบเป็นตัวจะได้เป็นการเป็นงานหน่อยถ้าเราช่วยกันตีโฟกัสเพียงตัวเดียวมันก็จะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ตายบล็อกบล็อกเฮ้ยเอาตัวแรกตายแล้วแล้วก็มาตัวที่สองนะพอมันตายปุ๊บมันก็ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่ามันจะแบบเป็นสกิลก่อกวนมากกว่าสกิลทำดาเมจแรงๆตัวที่สองต่อครับส่วนมากวิธีการสู้ก็คือคนที่โดนตัวที่2คนที่โดนตัวแรกล้อมแถมชื่อมันนิโคเนี่ยก็คือเขาจะพยายามลากไปแถมเพื่อให้อีก5คนสามารถตีตรงนี้ได้โดยที่ไม่ตัวที่ตัวนั้นกวนจะลากมันรวมกันทำไมเป็นไหมเนี่ยอันนี้คือโซนอันตรายถ้าอยู่ด้านนี้ถ้าเกิดบอสมันตีกระเด็นลงน้ำไปตายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ประมาณเลนี้คนล็อกผิดตัวพยายามเดินหาเป้าอะไรเงี้ยให้ถูกตัวให้ชื่อตัวที่1เรียกชื่อบอสละกันจะได้ไม่งงไอ้ชุดแดงบอสชื่อเคนส่วนไอ้ชุดขาวบอสชื่อเจนโหแม่งชื่อมันก็คล้ายๆกันแต่เป็นสองพี่น้องเราจะต้องตีเคนครับเนี่ยอันนี้มันล็อกไหนหันให้ถูกด้านอันนี้ถูกด้านละไม่ถูกอันนี้ชื่อเจนมันแดงอันนี้เคนต้องให้เคนมันแดงครับแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆใจเย็นๆแต่ว่าชัวร์เย็นแล้วชัวร์แป๊บเดียวจบอย่าถ้ารีบถ้าตายเริ่มใหม่เสียเวลาเฮ้ยเกือบแค่เหยียบขอบๆก็ตายแล้วตรงนั้นน่ะเดียวเกือบจะตายออกคลิปซะแล้ววนหาวนหาเพราะตรงนี้มันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเฉพาะที่อยู่ระยะใกล้นะแต่ถ้าใครไปยืนไกลๆรับรองโดนมันปาเต้าหู้ใส่ทีเดียวครึ่งหลอดฉะนั้นเราต้องดูประชิดประชิดไปครับเรียบร้อย
You have made a bid in the auction. ไม่มีคนแย่งเราเลยเว้ยดีจริงๆโอ้ยสโลว์สโลว์ตัวพิซซ่าฮู้ไปต่างหากไม่เอาสโลว์กันทั้งตีสโลว์ไล่เสร็จปุ๊บอันนี้คือเป็นเซตบอสตัวแรกครับเดี๋ยวแล้วไปต่อโดยตรงกองไฟเนี่ยจะมี NPC ให้รับเควสถ้าสำหรับคนมีเควสนะจะรับมาแล้วก็ลงบอยลงกระตุกแล้วก็ลงปึ๊บมาต่อครับตามเข้าไปรวมกันก่อนรวมทีมคือวิธีการเล่นตรงนี้มีหลายแบบนี่คือแบบโปรก็คือแอสซิสต์เขาจะใช้วินวอล์กให้เราแบบวิ่งเข้าอ้อมข้างหลังแล้วก็รวบแล้วก็ตีทีเดียวหรือจะวิ่งเลยไปเลยก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะตีกันครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยพอเวลามันเห็นนะปุ๊บมันจะเดินตามเราตีดีกว่าเพื่อความชัวร์มันไม่ได้เลือดเยอะอะไรเสียเวลาตีแป๊บเดียวครับไม่เป็นปัญหาพวกนี้คือเป็นตัวที่ถือโล่พอเราตีตายปุ๊บจะมีโล่ตกให้กด F เก็บขึ้นมาแล้วบอสตัวนี้เราจะตีมันไม่ได้แต่เราต้องใช้โล่สะท้อนกลับโดยการกดเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งย้ำๆไว้เนี่ยจะตั้งโล่ขึ้นมาครับกดเลขหนึ่งย้ำๆไว้ถ้ามันมีสายฟ้ามาโดนเรามันจะกระเด้งกลับไปโดนบอสได้นะเห็นไหมนะแล้วบอสเลือดจะลดกดเลขหนึ่งย้ำๆไว้ครับดูก่อนมันจะตายเรียบร้อยจบปุ๊บก็กดเลขสี่วางโล่ไม่ใช้แล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอบอสตัวแบบนี้แหละเดี๋ยวจะเป็นตัวแบบเป็นตัวพ่ออันนี้เป็นตัวลูกเฉยวิธีการสู้คล้ายๆกันแต่จะมีความยากต่างกันนิดนึงเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวรอดูครับไปเรื่อยๆก่อนให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงบอสลองมาติดตามประสบกันต่อครับลวกได้ก็ลวกให้เขาจะได้ตีทีเดียวง่ายๆแค่ไว้ย้ำๆกดย้ำๆครับเราจะได้แบบตั้งขึ้นมาใหม่ได้นะจะเด้งกลับถ้าจะลองตีก็ดูดีเลือดมันนะ1ล้าน9อ่ะแต่ถ้าใช้โลท้อนกลับอ่ะแป๊บเดียวเห็นนะไม่ถึง15วิตายแล้วก็วางครับปึ๊บวางโลนะตรงนี้จะแบบไหนมีหลายแบบจะหายตัวเข้าไปเลยก็ได้หรือจะแบบลากตีรวมก็ได้แล้วแต่ครับคิดว่าเขาจะแบบไหนกันมาเดี๋ยวรวบให้มาน้องเลยที่รวบให้ง่ายๆเนี่ยเอามาร้อยจุดสุดท้ายครับจบนี้ก็จะเจอบอสละต่อไปถึงบอสแล้วครับโดยบอสเนี่ยเงื่อนไขสู้ไม่ยากแต่ทำยากขอปรับสกิลก่อนนะครับให้เป็นสกิลแดชแล้วก็อันนี้เป็นสตันตอนนี้ในตัวผมมีสตัน2มีอันนี้สตันได้อันนี้สตันได้มีแดช2อันนี้แดชได้มีน็อกดาวน์2อันนี้กับ SS ถอยหลังมันจะติดน็อกดาวน์
ช้อย่างละสองเลยเซฟไว้แต่เชื่อว่าตี้นี้คงจะแบบเป็นการเป็นงานพอตัวน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโดยเงื่อนไขการสู้มาถึงก็คือเราก็ต้องตีมันไปปกติก่อนไม่มีปัญหาอะไรแล้วบอสนี่คือบอสก็ตีไปเรื่อยๆจนมันเหลือประมาณ 79% เลือดมันอ่ะมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยแบบนี้จะเป็นลูกตัวเล็กๆขึ้นมาสุ่มเกิดประมาณ 2-3 ตัวซึ่งตัวลูกจะมีสีที่ตัวอยู่ถ้าตัวลูกเป็นตัวสีน้ำเงินให้เราใช้สตันแต่ถ้าตัวลูกเป็นสีแดงไอ้เป็นสีเขียวให้เราใช้น็อกดาวน์เปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่ใช้แดนละเพราะว่ามันไม่มีแดนใช้ได้แค่สตันกับน็อกดาวน์เท่านั้นห้ามใช้สกิลอื่นลองดูนะเดี๋ยวก่อนตรงนี้จะทับตอนนิดนึงแต่ถ้าทำเป็นแล้วจะง่ายเลยเดี๋ยวลองดูครับมีไปสักพักนึงก่อนเลือดเหลือมันจะเหลือประมาณต่ำกว่า 80% อ่ะจะเรียกมาละไกลละสีไม่โดนมันเรียกมาละเห็นไหมจะมีลูกนะครับเนี่ยตัวสีเขียวอย่างเงี้ยอันนี้คือเราต้องน็อกดาวน์ครับปึ๊บทำคนเดียวได้ครับไม่มีปัญหาครับปั๊บเรียบร้อยเสร็จปึ๊บถ้าทำครบมีตรงนี้ตัวนึงจำแล้วไงคงใส่น็อกดาวน์หมดแน่เลยโอเคได้ครับเนี่ยแล้วจะมีพวกนี้เกิดมาครับซึ่งไอ้พวกนี้โอ้ยกดผิดเราต้องรีบตีให้ตายครับแล้วเก็บโล่ขึ้นมาแล้วเราต้องมาใช้กันสกิลบอสเหมือนเดิมกดเลขหนึ่งย้ำๆไว้โดยบอสนี้จะปาทั้งหมด3เวฟนี่เวฟที่1เวฟที่2เวฟที่3เสร็จปุ๊บแล้วกดคลิกปาใส่หัวแม่งเลยครับปาปาใส่หัวมันจะลดไป1ล้านเลือดเลือดมันมี12ล้านการปาโล่ใส่หัวมันจะลดได้ประมาณ1ล้าน4แสนถ้าจำไม่ผิดซึ่งถ้าเราพลาดบอสจะใช้บอลเกณฑ์ขีดใส่เราแล้วความชิบหายก็จะมาเกิดจะตายกตี้เอาไอ้เรื่องบอลเกณฑ์ขีดไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ปัญหาก็คือเราปาโล่ใส่มันไม่ทันไงพอเราปาโล่ใส่มันไม่ทันปุ๊บแน่นอนว่าเลือดที่เราเสียไปในเวลานั้นก็คือ1ล้านกว่าสีน้ำเงินให้สตันครับสตันสตันนะปึ๊บโอเครีบตีครับรีบตีรีบเก็บเก็บขึ้นมาแล้วก็กดเลขหนึ่งย้ำๆไว้ปึ๊บย้ำไว้ครับแล้วก็ปาใส่หัวแม่งปั๊บเห็นไหมครับลดประมาณล้านกว่าครับรีบโดดเข้าไปครับย้ำก็มีเท่าไหร่ใช้ให้หมดตรงนี้ตอนที่มันนอนอยู่อย่าไปกดสตันหรือไปกดอะไรมันครับตีธรรมดาไปมันมึนอยู่แล้วเปิดนะย้ำครับย้ำถ้ามันมีเสียงตึ้งแสดงว่ามันเรียกลูกน้องออกมาแล้วน่าจะเรียกแล้วล่ะคิดตึ้งตัวนั้นเรียบร้อยไปแล้วตัวนี้มาตัวนี้เดี๋ยวพี่เองน้องปั๊บเรียบร้อยนี่คือโคตรเป็นการเป็นงานเก็บโล่ครับออกคลิปทั้งทีขอแบบเพอร์เฟคหน่อยปามาน้องเอ้ยกดเลขหนึ่งย้ำๆรอทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ยากครับที่มันจะยากกันก็คือมันปากันไม่ทันเอ้ยมันจะปาไม่ทันไอ้นั่นไม่ทันกดสตาร์ทไม่ทันนะดูเวลาดิเห็นไหมเหลือ1นาทีอ่ะซึ่งถ้าปาไม่ทันทีนึงมันก็คือเราต้องตีให้ทันอ่ะ1นาทีตีได้ไม่ล่ะ1ล้านกว่าเพื่อที่จะปาไม่ทันง่ายๆเลยเห็นไหมเลือดแทบไม่ลดเลยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยตาคอยบอสเลยใครไม่เอาผมเอาอ่ะเนี่ยเบอร์สามเดี๋ยวมาเปิดเบอร์สามดูเคยจะมีอะไรตีเด็ดๆอีโซเบอร์สามเอาครับก็ปรับสกิลกับเป็นสกิลดูดเหมือนเดิม
have won a bid. All options have ended. ไปเปิดที่แม่งแพงโคตรเปิดได้คีโอ้แม่งไม่ได้คีเลยว่ะโอเคอันเก่าดีกว่าอันใหม่แม่งไม่ได้เรื่องโดนทิ้งโดนทิ้งต่อหน้าต่อตาตายเสียตังค์ฟรี30เงินมันตกอันละ10เงินไงที่เปิดใช้ครั้งละ3ใหม่ก็30เป็นไรครับเปิดลุ้นไปเรื่อยๆครับเลยว่าตรงนี้เราต้องรีบนิดนึงถ้าเกิดเพื่อนไปตู่ตรงกลางแมปแล้วเรายังยืนอยู่ตรงนี้มันจะมีไอ้ลูกกลมๆขึ้นมายิงเราประมาณว่าทำไมไม่ลงไปกินแรงเพื่อนวะยิงแม่งอะไรเงี้ยแล้วดูไอ้ลูกกลมๆยิงตายเอาอะไรเงี้ยมันจะมีเดี๋ยวให้ดูขึ้นไปดูหน่วยพิสูจน์ซ้ายขวาซ้ายเอ้ยมันมีจริงเดี๋ยวก่อนรอก่อนดีครับเฮ้ยดีเลยเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันการเราหนีมันการเราเดินขึ้นแล้วก็มันก็การให้คนที่อยู่ข้างบนไม่ยอมลงมาตรงนี้ไม่มีอะไรยากครับตีไปเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ใช่บอสอันนี้เป็นแบบ NPC มินิเล็กๆบอสต้องเป็นนก2ตัวก่อนรู้สึกเราจะต้องตี NPC ประมาณ3ตัวถ้าจำไม่ผิดอันนี้ตัวที่2เมื่อกี้ตัวที่1ตายละตัวที่2มาละคิดหาแป๊บขอแห้งSee if you can handle this. เรียบร้อยตัวที่สองตายครบยังหรือมีตัวหนึ่งอ๋อมีตัวหนึ่งครับยังกับการดั้มบอสหุ่นฟางเป็นหุ่นไม้ดีกว่าลืมไปไม่ใช่คาบาไม่หุ่นฟางหุ่นฟางก็มาก็ชายหุ่นไม้เจอกันหน่อยหุ่นไม้เจอเฮ้ยหุ่นไม้หายปอกมันเอาชิมแมนซะด้วยหมดยังอ๋อมี4ตัวครับนี่น่าจะตัวสุดท้ายแล้วล่ะดูแล้วอ่ะ4นะครับไม่ยากครับไอ้พวกอินเวสติโฟเนียชิปๆจะมีแต่นก2ตัวนั่นแหละที่มันแบบนก2ตัวก็ไม่ยากนะแต่มันปวดประสาทนิดนึงคือแม่งเดี๋ยวบินอยู่นั่นเวลานกบินแล้วเราจะตีมันไม่ได้เรียบร้อยบอสมาแล้วครับเป็นนก2ตัวสีแดงกับสีขาววิธีการสู้ก็คือสลับกันตัวไหนไม่บินตีตัวนั้นแล้วก็ระวังสกิลไฟสกิลไฟที่นกพ่นออกมามันจะติดพื้นซึ่งถ้าเราไปเหยียบแม่งลดเยอะเนี่ยไฟแบบเนี้ยถ้าเดินเข้าไปเลือดลดนี่ของผมคล้ายๆกันนะเหมือนกันแต่ของบอสแรงกว่าลงมาแล้วรีบยำเลยครับลงมาแล้วมันลงมาแล้วโอ้ยทำไมต้องเป็นเราวะไอ้คนอื่นเยอะแยะคนอื่นมีเยอะแยะบินอีกแกะเนี่ยมันกวนประสาทตรงเนี้ยแม่งเดี๋ยวบินมีวิ่งชนเลยนะเอาใช่ไหมอุดควบเลยต้องคอยหลบฝนนกที่มันยิงออกมาโอ้ตายแน่กูเฮ้ยเรียบร้อยรอดมาได้ตัวไหนอ่ะตัวไหนลงอ่ะซัดแม่งตัวนั้นแหละยังดีครับยังมีแมวฮิวได้ถ้ามีตัวฮิวติดมาสักตัวนึงอ่ะคือจะสบายมากเลยดันจำพวกเนี้ยแต่ถ้าไม่มีตัวฮิวติดไปเลยจะลำบากมากเพราะเราต้องคอยกัดจังหวะกดยาวอีกเป็นร้อยตายไปหนึ่งตัวแล้วไปก็นกแดงจะไปไหนตัวไหนตายก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาตีให้ตายก็พอตกนกแดงได้ก็เป็นบอลละเรียบร้อยโอเครอบนี้ดีว่าไม่มีคนแย่งของเลยวะไม่ใช้กันเหรอทางไหนวะลืมอ๋อทางนี้ ลงครับลงเด็ดเบอร์5ไม่เอา
ึกเบอร์5จะใส่เป็นหนึ่งซับอันนี้ก็คีบเหมือนกันคีบเหมือนกันเบอร์5ไม่เอาครับไม่เป็นไรครับเข้าเลยครับพี่น้องมาเป็นบอสละกดเพิ่มเลือดก่อนเพราะบางคนมันไม่ค่อยรอแบบไปถึงเพื่อมันตีบอสปังปังปังเอ้าเลือดยังไม่ได้เพิ่มเลยตัวอีกเราจะลำบากตายโดนด่าโอเคครับเรามาถึงบอสกันแล้วโอ้บอสไม่เอารอเล่นรอเล่นครับเก็บนี้มาแล้วได้แค่ชีวิตเดียวฆ่าได้ครั้งเดียวโดยเงื่อนไขการสู้ไอ้บอสตัวเนี้ยกูเยอะมากแต่ถ้าเข้าใจก็จะจำได้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะขอแบบบอกเป็นช็อตๆไปเนาะว่าถ้าสมมติมันใช้สกิลนี้ต้องหลบยังไงต้องอะไรยังไงเพราะถ้าบอกล่วงหน้าเยอะแล้วกลัวจะลืมก็จะไม่เห็นภาพด้วยเริ่มแรกสเต็ปแรกตีมันไปก่อนมันยังไม่ใช่อะไรงั้นแหละตอนแรกๆตีมันไปก่อนแต่อย่าตีเพลินข้อควรระวังก็คือบอสจะมีสกิลไฟที่แบบเป็น LE รอบตัวซึ่งแรงมากทีเดียวตายถ้ามันเป็นแบบค่อยๆลดก็จริงแต่ว่าแบบถ้ายืนอยู่ในนั้นสัก4วิคงตายแน่นอนกับสกิลที่เป็นดาบปักพื้นที่เป็นสกิลทีเดียวตายเลยนะจะมีอยู่2อย่างนี่แหละกับก็มีอันนึงเป็นสกิล LE ทั้งแมปไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแม่งก็โดนมีอยู่3สกิลที่เป็นแบบโดนแล้วดับแน่ๆให้ดูช่วงแรกอธิบายก่อนเขาตีกันแรงอยู่ยังไม่ต้องช่วยตีก็ได้สกิลนี้แหละก็คืออย่าเข้าไปในวงให้เดินออกมาข้างนอกแล้วมารวมกันอยู่ตรงนี้รวมกันอยู่ตรงเสามังกรเนี่ยนะเขาจะรวมกันหมดเลยนะชื่อมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยมารวมกันซึ่งบอสจะใช้บอลเกนจิมินิบอลเกนจิ2ลูกออกมาตัวที่บล็อกได้ก็ต้องบล็อกครับแล้วบอสอะไรก็บล็อกไปพอครบปุ๊บเนี่ยมันจะมีดาบไฟซึ่งลดเยอะมากตอนที่มันปักลงมาไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเดินเข้าไปตายเลยถ้าใครอยากลองก็ลองมาเดินดูได้ปีเพิ่งนะเนี่ยสกิลเนี้ยเป็นสกิลทีเดียวดับเหมือนกันหรือถ้าไม่ดับก็คือเกือบตายสำหรับคนดิฟน้อยก็ทีเดียวดับได้เลยถ้ามีคนที่มีสกิลน้ำแข็งเขาจะใช้น้ำแข็งช่วยเราไว้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเราต้องใช้สเต็ปของเองคือการกด SS ถอยหลังเพื่อหลบส่วนไอ้ลูกกลมๆเมื่อกี้ไอ้ลูกกลมๆเขียวๆเมื่อกี้ต้องเก็บนะครับเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเด้งเข้าตัวบอสพักหลังๆแล้วบอสแม่งเลือดจะเพิ่มแล้วดูเลือดมันดิ11ล้านแม่งเลือดเพิ่มนี่โหน้ำตาแทบไหลแต่ว่าวิธีเก็บมันไม่ใช่เดินเก็บแบบง่ายๆนะถ้าที่จะเจอมาก็แบบเดินเก็บก็จบใช่มั้ยแต่ว่าไอ้บอสตัวเนี้ยมันเดินเก็บไม่ได้คือพอเราเก็บปุ๊บมันจะล็อกขาเราจำเป็นจะต้องมีสกิลอันเนี้ยเตรียมไว้ก็คือห้ามติดคูลดาวน์ถ้าติดคูลดาวน์เมื่อไหร่แล้วเดินไปเก็บเราจะโดนเถาวัลย์รัดตายเอาอันนี้หลบไม่ยากครับก็เดินหลบเอาเป็นสกิลคล้ายๆของบอสบัตเชตนายูไม่ใช่คล้ายๆกันเป็นแบบสกิลแบบภูกระบาดตกลงมาแต่นี่เป็นดาบหลบไม่ยากครับนี่ก็เหมือนกันต่อไปเป็นโซนน้ำแข็งก็มารวมกันที่ไอ้แท่งนี้เหมือนเดิมครับมันจะมีโซนไฟกับโซนน้ำแข็งแล้วก็เหมือนเดิมก็บล็อกส่วนมากเบสมาสเตอร์จะเป็นคนบล็อกแต่นี่คือไม่มีเบสมาสเตอร์ก็น่าจะเป็นคนที่มีสกิลบล็อกซึ่งปกติจะเป็นการกูบล็อกอย่างเขามีสกิลน้ำแข็งให้เรานี่คือมีคนซึ่งกดช่วยก็ไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรแต่ถ้าสมมติไม่มีเราต้องกดกด S F เพื่อหลบเอาเองเนี่ยวิธีเก็บพอเก็บปุ๊บมันจะโดนล็อกขาให้เรากด SS ถอยหลังปุ๊บเพื่อให้หลุดถ้าไม่มีสกิล SS หรือติดคูลดาวน์อยู่อย่าไปเก็บเพราะจะตายได้เพราะมันจะล็อกดูดไปเรื่อยๆจนกว่าเราวายชิวาว่าเล่นกับว่าตอนนี้ไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆเขามีเวลาให้เยอะถ้าดาเมจเวลาเหลือๆแน่นอนหลักๆก็คือค่อยรีบรวมครับรีบมารวมพยายามรวมไว้ไม่ต้องเก็บก็ได้ลูกนั้นน่ะเพราะว่าตอนที่บอสเปิดโซนเนี่ยถ้าเราไม่มารวมกันอยู่ตรงนี้ให้ลูกกลมๆเล็กๆเนี่ยมันจะกระเด็นออกมาไปทางอื่นซึ่งทำให้คนบล็อกเขาตามบล็อกไม่ได้พอเขาตามบล็อกไม่ได้ปุ๊บทีนี้แหละมันจะเป็นปัญหาโอ้โหที่จะตายครับเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยแม่งมันเดินมาหาตี้อันนี้คือแบ
ไม่เป็นการเป็นงานครับก็คือคนที่โดนเป้าหมายดักไฟล็อกเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าเขาโดนล็อกอยู่เขาควรจะเดินไปทางอื่นไม่ใช่เดินมาหาตีตัวเองนะเมื่อกี้ผมตายไปเลยหนึ่งชีวิตยังไงดิโอ้ยตายแน่กูเอ้ยแม่งกูทาวกูดาวสกิลเอสเอสได้มั้ยอันนี้คือจะเฟลนะเนี่ยมองไม่ทันด้วยเนี่ยอ้าวตายแน่กูงานนี้กรรมแท้ๆเนี่ยหลบเองก็ได้มึงง้อเออเดี๋ยวโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ยากครับแต่ต้องรู้จังหวะต้องรู้จุดที่ควรยืนด้วยเนี่ยถ้าเปิดโซนน้ำแข็งเราควรจะมารวมกันด้านนี้เพราะลูกนี้มาแม่งไม่มีคนบล็อกโอ้ยเราบล็อกให้ลูกหนึ่งได้อยู่เวลามีให้เยอะครับนะเวลายังไม่นับใส่หลังเลยค่อยๆตีไปเรื่อยๆครับอุ้ยเสียวเนี่ยโอ้โหกว่าจะกดก็ส่วนมากเขาจะรู้กันเขาจะเก็บไว้กดให้ไม่ค่อยพลาดครับอันนี้เผื่อในกรณีเราแบบในโรงซีที่แบบเขาไม่ได้เก็บไว้กดให้เราเกือบไม่มีด้วยเบอร์สี่น่าจะไม่รอดดูแล้วโอ้ยังรอดอยู่แมวฮิวทันครับจะเพิ่งไปเก็บมันนะตรงนั้นน่ะเพราะว่าไอ้นี่มันเปิดลูกกลมๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเก็บแล้วไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันเปลี่ยนที่ปัญหาด้านเนี้ยมันจะเด้งไปเด้งมาทำให้คนที่เขาเป็นกดพลอยล็อกมันล็อกไม่ได้เนี่ยไม่ไปทางอื่นอีกเลยแค่นั้นแหละที่ทางเลยเริ่มทำสัญลักษณ์ต่อมาทีสุดท้ายคลิปหายแล้วครับมีคนหลบไม่ทัน2คน2นาทีกับอีก1ล้าน6จะเฟลหรือไม่เอาล่ะลุยแล้วไม่เซฟแล้วเอ้ยต้องเซฟแล้วโอ้นี่มีคนเอาค่ายันมาเลยเนี่ยไปชุบมันหน่อยดีกว่าไอ้2ตัวนั้นดีอุ้ยยังไงอุ้ยเกือบไม่ทันมีคนบล็อกทันพอดีเดินไปทางอื่นเออ1นาทีกับล้าน3ไม่ทันแน่นอนงานนี้เขาตายไป2จากนั้นง่ายๆกลายเป็นงานยากไปแล้วลองดูครับเผื่อทันปุ๊บเผื่อปุ๊บโอ้ยอยู่ฟอยกันใหญ่เลยอู๋ประมาณนี้น่าจะไม่โดนพอดหลบเอ้ยไหนเราเออมาสเต็ปสุดยอดเอาหอยทำด้วยเอาเหลือแสนเดียวเอาได้ไหมมาเรียบร้อยโอ้โหฝีมือเราลัดช็อตกับลัดช็อตเมื่อกี้เลยเต็มตีเลยครับแหมไม่อยากจะคุยเรียบร้อยเออตายเรียบร้อยนี่เป็นฉากพังงาก่อนตายครับไม่มีอะไรครับทีเปิดกองใช่ผมก็กันได้มีอะไรเด็ดๆบ้างเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหสู้ก็สำหรับคลิปนี้ดันโซกันราเมนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ